เซเลสกี้ดิ้นสุดชีวิตสั่งยึดหุ้นบริษัทพวกมหาเศรษฐียูเครนเอาเงินมาซื้ออาวุธสู้รบรัสเซียอยากยื้อศึกต่อแม้ไม่เห็นทางชนะหลังจากที่มีสัญญาณชัดว่าเซเลนสกี้จะต้องยอมจำนนแพ้เพราะสหรัฐกำลังยุยงอย่างลับๆให้ยูเครนส่งสัญญาณเปิดกว้างรับการเจรจากับรัสเซียตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เพื่อคงไว้ซึ่งแรงสนับสนุนจากประเทศอื่นๆในขณะที่อีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศอเมริกากล่าวหามอสโกกำลังทำให้สงครามลุกลามบานปลายและไม่ปรารถนาอย่างจริงจังที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพงานนี้จึงน่าจับตามองว่าประเทศพันธมิตรฝืนยื้อศึกต่อไปอีกไม่ไหวแล้วใช่หรือไม่ที่ต้องการให้ยูเครนยอมรับสภาพและยกธงขาวในที่สุดแม้ว่ายูเครนกำลังเข้าตาจนและมองไม่เห็นหนทางว่าจะเอาชนะรัสเซียได้อย่างไรแต่ก็ยังคงเลือกเดินหน้าเกมศึกต่อโดยมีรายงานว่ายูเครนได้มีการใช้กฎหมายช่วงเวลาสงครามเข้ายึดหุ้นในบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งและบริษัทยุทธศาสตร์อื่นๆอีก4แห่งจากมหาเศรษฐีบางรายของประเทศเพื่อรับประกันว่ากองทัพของเคียฟจะมีเสบียงอย่างเพียงพอในความพยายามปัดเป่าการรุกรานของรัสเซียถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลยูเครนใช้กฎอัยการศึกสำหรับความเคลื่อนไหว1-1นับตั้งแต่ถูกรัสเซียรุกรานในเดือนกุมภาพันธ์และประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้บอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อรองรับความต้องการเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในช่วงระหว่างสงครามมันยังเป็นความเคลื่อนไหวแทรกแซงธุรกิจขนาดใหญ่ที่น่าตื่นตะลึงที่สุดของรัฐบาลยูเครนในช่วงเวลาสงครามแต่ต้องบริษัทต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับบรรดามหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลทั้งหลายอำนาจทางการเมืองที่คณะทำงานของเซเลนสกี้ต้องการควบคุมมาช้านานการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นในที่ประชุมของบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของประเทศโดยมีเซเลนสกี้นั่งเป็นประธานและมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมากำหนดให้หุ้นที่ถือครองโดยเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมบริษัทต่างๆเหล่านั้นรวมไปถึง Motorsis บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์บริษัทพลังงานยูครานาฟตาและยูคราตัสนาฟตาบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ออโตคลาสและซาโปริเซียทรานส์ฟอร์มาโตบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามาตรการดังกล่าวซึ่งมีความจำเป็นสำหรับประเทศของเราในเงื่อนไขของสงครามเป็นการดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันและจะช่วยรับรองความต้องการเร่งด่วนของภาคกลาโหมของเราเซเลนสกี้เขียนบนเทเลกราฟในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้เราต้องบัญชาทุกสรรพกำลังของเราให้ปลดปล่อยดินแดนของประชาชนของเราให้สนับสนุนกองทัพยูเครนเบื้องต้นพบว่าทั้ง5บริษัทยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำสั่งดังกล่าวบรรดาบริษัทเหล่านี้มีหุ้นบางส่วนโดยภาครัฐและมีความเกี่ยวข้องกับเหล่านักธุรกิจทรงอิทธิพลทั้งหลายในนั้นรวมถึงมหาเศรษฐีอีฮอร์โคโลมอยสกี้และคอสเตียตินเชวาโฮเช่นเดียวกับนักธุรกิจยาเชสลาฟโบฮูสลาเยฟซึ่งก็ถูกควบคุมตัวในเดือนตุลาคมฐานต้องสงสัยร่วมมือกับรัสเซียคำแถลงเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันของโอเล็กซีดานิลอฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโอเล็กซีเลสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมและนายกรัฐมนตรีเดนิสชมิฮาลคณะบุคคลระดับสูงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอย่างมากมันไม่ใช่การโอนเป็นของรัฐแต่มันคือคำสั่งเข้าควบคุมสินทรัพย์ระหว่างสงครามมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในแง่ของกฎหมายเรสนิคอฟกล่าวส่วนดานิลอฟเสริมว่าเมื่อกฎอัยการศึกสิ้นสุดลงทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถคืนสู่เจ้าของหรือจ่ายชดเชยในมูลค่าที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่เข้ายึดและมาถูกถามว่าจะมีหุ้นของบริษัทอื่นๆถูกยึดอีกหรือไม่ทางเรสนิคอฟปฏิเสธแสดงความคิดเห็นหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวส่วนดานิลอฟตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อสถานะของประเทศของเรามากน้อยแค่ไหน
เอริเซมาเซมันหนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันหนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบดี้ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ